พี่ฝนคะหนูมีอาการใจไม่ดีเวลาว่างจะชอบคิดไปเรื่อยเปื่อยเวลากลัวมากๆก็จะร้องไห้ตอนเช้าๆไม่เป็นนะคะเพราะต้องช่วยงานแม่จะเป็นแต่ตอนกลางคืนค่ะเวลาที่จับมือถือหนูก็เคยระบายให้แม่ฟังนะคะแต่ถ้าหนูพูดกับแม่มากๆแม่ก็จะด่าหนูอยู่ไม่ได้ก็ไปตายเลยไปแม่ร้องไห้กับหนูมา 2-3 คืนแล้วค่ะเพราะว่าเครียดไม่รู้จะทำยังไงกับหนูดีหนูอยากหายมากๆหนูควรทำยังไงดีคะโอเคค่ะน้องคนนี้นะคะก็ได้ส่งคลิปข้อความเสียงมาหาพี่อินฝนพี่อินฝนเนี่ยก็จดสรุปมาให้ตามนี้แล้วนะตอนนี้ที่หนูเป็นเนี่ยหนูเป็นอาการวิตกกังวลค่ะบางครั้งหนูก็ใจลอยตกใจง่ายไม่สบายใจเวลาอยู่คนเดียวก็ชอบคิดไปเรื่อยเปื่อยนอนไม่หลับกระสับกระส่ายอันนี้อาจจะเกิดจากฮอร์โมนวัยรุ่นหรือเมนกำลังจะมาก็ได้เหมือนกันนะคะหนูไม่ได้เป็นโรคอะไรร้ายแรงเลยค่ะและหนูก็จะไม่ตายเร็วๆนี้หนูจะมีความคิดแบบนี้ทุกครั้งที่หนูอยู่คนเดียวและก็เป็นเฉพาะเวลากลางคืนนั่นก็เป็นเพราะว่าตอนกลางคืนเนี่ยมันมืดมันเงียบแล้วมันก็เหงาและยิ่งหนูหยิบมือถือขึ้นมาหนูก็ยิ่งเป็นเลยค่ะพี่หนุ่มฝนค่ะนั่นก็เป็นเพราะว่าหนูดูเรื่องไม่ดีไงคะดูข่าวลบๆดูหนังผีดูอะไรที่มันไม่บันเทิงจิตใจอะค่ะหนูลองหยิบมือถือขึ้นมาฟังธรรมะหรือเปิดโดเรมอนสิดูอะไรที่ให้ความรู้ให้สาระค่ะหนูก็จะไม่รู้สึกเครียดไม่รู้สึกหดหู่ค่ะแต่ตอนนี้หนูดูพี่หนุ่มฝนอยู่ใช่ไหมคะหนูระบายให้แม่ฟังบางครั้งแม่ก็รับฟังหนูแต่ช่วง 2-3 วันมานี้แม่เครียดเรื่องหนูมากบางครั้งกดดาอยากตายนึกใช่ไหมเดี๋ยวกูจัดให้หนูก็น้อยใจอีกนะคะจะไปหาหมอก็ไม่มีตังหนูต้องเข้าใจแม่นะคะที่แม่เครียดแล้วร้องไห้ก็เป็นเพราะว่าแม่ไม่รู้จะช่วยเหลือหนูยังไงหาทางออกให้หนูไม่ได้แม่ไม่รู้จะใช้คำพูดไหนก็เลยพูดประชดประชันใส่ลูกไปค่ะและแม่ก็มีความกดดันเรื่องทำมาหากินอยู่นะคะไหนจะต้องหาเงินเลี้ยงดูหนูจ่ายค่าน้ำค่าไฟแม่อยากให้หนูมีความสุขและอยากให้หนูอยู่อย่างสุขสบายที่สุดค่ะตอนเนี้ยแม่เป็นห่วงหนูมากรู้ไหมคะเห็นไหมพี่แปลความหมายของแม่ได้หมดเลยพี่จะบอกวิธีการแก้เบื้องต้นให้นะ 1. หนูก็ออกไปช่วยแม่ขายของตอนเช้าเหมือนเดิมค่ะเพราะตอนเช้าที่หนูช่วยแม่ขายของหนูก็จะยุ่งมากยุ่งมากๆจนหนูเนี่ยไม่มีความคิดฟุ้งซ่านค่ะ 2. กลับมาบ้านถ้ามีเวลาว่างก็ออกกำลังกายตาม YouTube ไปค่ะ30นาที 3. ถ้ารู้สึกเบื่อเหงาไม่รู้จะทำอะไรก็หาขนมอร่อยๆและนั่งดูการ์ตูนนั่งดูอะไรที่มีความสุขนั่งดูอะไรที่หนูรู้สึกสบายใจ 4.เลิกดูข่าวลบๆไปเลยค่ะช่วงนี้หนูเป็นคนที่จิตใจเบาบางหนูไม่ควรจะเสพข่าวอะไรทั้งนั้นไม่ต้องเกาะติดสถานการณ์ดังมากก็ได้นะคะ 5. คิดถึงเรื่องที่มีความสุขอยู่ตลอดเวลาถ้านึกไม่ออกว่าจะคิดเรื่องอะไรพี่อินฝนเนี่ยได้ทำคลิปเอาไว้ให้แล้วนะเช่นวันนี้แม่น่ารักมากทำกับข้าวอร่อยจังเลยคุณครูสั่งงานเราทำการบ้านเสร็จเรียบร้อยนึกถึงเรื่องที่มีความสุขเอาไว้นะ 6. สวดมนต์นั่งสมาธิก่อนนอน5นาทีอันนี้ช่วยได้นะคะ7. ตื่นเช้าบอกกับตัวเองทุกวันเลยว่าฉันเป็นคนที่โชคดีมากฉันเป็นคนที่มีความสุขที่สุดในโลกขอบคุณสุขภาพร่างกายที่ทำให้ฉันยังมีชีวิตอยู่ถ้าทำตามนี้เราก็จะอาการดีขึ้นค่ะแต่ต้องทำอย่างต่อเนื่องนะก็ขอให้คลิปนี้เป็นประโยชน์และเป็นกำลังใจให้นะคะถ้าน้องๆมีข้อสงสัยตรงไหนก็คอมเมนต์ถามพี่หุ่นฝนได้เลยนะพี่หุ่นฝนเนี่ยอ่านทุกคอมเมนต์ค่ะถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามเอาไว้นะคะจะได้ไม่พลาดการแจ้งเตือนพี่ฝนก็ขอบคุณที่รับชมคลิปนี้นะคะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะบ๊ายบาย